ไงบ้างครับครับก็สอบปากคำไม่ต่ำนิดนึงนะครับวันนี้เรียกมา2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือมาตามนัดหมายประกันตัวนัดหมายครั้งต่อไปเนี่ยเป็นวันเสาร์หน้านะครับเสาร์หน้าก็ขยับให้เป็น7 วันแล้วนะครับเพราะว่าศึกไปแล้วตอนนี้อยู่ใกล้แล้วก็พฤติกรรมไม่ได้หลบหนีนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็สอบแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับเรื่องให้การเท็จนะครับแล้วก็ทำลายหลักฐานนะครับทั้ง2ท่านเราเป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มแต่ไม่ได้ออกหมายจับถูกต้องไหมฮะอ๋อไม่ต้องออกครับแจ้งข้อหาเพิ่มได้เลยครับในส่วนของการให้การเท็จเนี่ยมันส่วนไหนที่เป็นเท็จครับท่านครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุรานะครับว่าให้ดื่ม3ขวดนะครับก็จริงๆเนี่ยมากกว่านั้นนะครับที่เราตรวจสอบพบในส่วนเป็นเรื่องของการให้การเท็จเรื่องสุราครับและส่วนใหญ่เรื่องอื่นเรื่องพฤติการบนเรือเรื่องอะไรแบบนี้มีไหมฮะยังครับยังครับก็เดี๋ยวถ้าพบเพิ่มเติมก็ดำเนินการต่อไปครับในส่วนของการทำลายพยานหลักฐานเนี่ยเขาทำลายในส่วนไหนครับท่านก็มีการทิ้งขวดทิ้งแก้วต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เขาให้การสารภาพหรือปฏิเสธยังไงบ้างไหมฮะยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องถามชุดสอบสวนนะครับเพราะตะกี้เอาไปชุดลักข้างนอกมาแต่มีการแจ้งข้อหาครับแจ้งไปแล้วครับเรื่องข้อหาให้การเท็จก็คือจะแจ้งเฉพาะปอหรือบทหรือว่าต้องแจ้งคนอื่นอยู่ในการสอบสวนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปท่านครับตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่า3ขวดเนี่ยแต่เรามีหลักฐานในส่วนไหนที่ยืนยันได้ว่าเขาดื่มมากกว่านั้นอยู่ในรายละเอียดครับอยู่ในสำนวนแล้วกันนะครับนอกจากเหล้ามีอย่างอื่นไหมฮะอย่างแชมเปญไวน์อะไรมีไหมฮะก็อยู่ในนั้นแล้วครับอยู่ในนั้นครับพอจะบอกปริมาณได้ไหมท่านว่าแบบไม่ใช่3ขวดแล้วเป็นกี่ขวดอ๋อเดี๋ยวในรายละเอียดดีกว่านะครับท่านขออนุญาตก่อนนะแล้วจะมีใครมาให้สอบปากคำเพิ่มเติมอีกไหมคะวันนี้ไม่มีแล้วครับแต่ว่าส่วนเรื่องคดีนี้ก็คือยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเพิ่มอีกข้อหาครับเดี๋ยวพิจารณาไปเรื่อยๆท่านครับอย่างข้อหาพวกให้การเท็จอะไรอย่างเงี้ยอย่างพฤติการคุณแซนเนี่ยเข้าข่ายให้การเท็จที่จะแจ้งข้อหาได้ไหมฮะอยู่รอตรวจสอบครับอยู่รอตรวจสอบครับก่อนหน้านี้ได้ตรวจสอบไปบ้างหรือยังว่าเอ๊ะเขาให้การจริงทำอยู่ครับทำอยู่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ